วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441แก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนานาลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับสำหรับวันนี้เป็นเทปพิเศษติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นส้มรถยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคังแบตเตอรี่นวมินโดยจอไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งทั่วจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับแล้วเทปพิเศษวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับไรเดอร์ชูรันโบรกเกอร์แล้วก็สปีดชาแนลจะทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจะหาทุนสมทบทุนสร้างคันนวมินทรัพย์พิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้ก็จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนเพราะงั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็จะได้ทำบุญไปด้วยกันใช่ครับเรื่องราวดีๆนี้เราก็ต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องกับการเช็ครถเราเช็ครถก่อนเดินทางไปแล้วครับทีนี้เราเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรมองข้ามใช่เพราะว่ารถเนี่ยถูกใช้งานมาหนักยิ่งบางคนเดินทางกลับบ้านแต่จังหวัดเอาลงใต้ขึ้นเหนือกลับบ้านมันเป็นการใช้งานมากกว่าปกติจากที่เราเคยวิ่งอยู่ในกรุงเทพวิ่งวันละ10-20โลครับพอไปวิ่งทางไกลเสร็จแล้วเราควรต้องตรวจเช็คอะไรเป็นพิเศษวันนี้จัดทำสกู๊ปให้คุณผู้ชมได้ดูกันทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจแล้วก็ต่อด้วยการตรวจเช็ครถหลังการเดินทางนั่นเองนะครับครับเราการรักษาเราไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมิน
พิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราษฎร์โดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับโครงการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราษฎร์นะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราษฎร์รีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับสปีดทอล์คเทปพิเศษครับวันนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งพี่หนึ่งพีวันนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านของพี่หนึ่งเองพีวันออโต้สวิตใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะช่วงไอ้สี่แยก6ใช่ครับเข้าเจ็ดเอ็ดก็ได้มาสามแยกเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงมาเลยถ้าเข้าจากเรียบด่วนก็ตรงมาอย่างเดียวเลยเข้าเรียบด่วนก็เข้าซอยอาจจะสังเกตจะมีซอยเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมใช่เด็กเลี้ยงแกะแล้วตรงอย่างเดียวเลยห้ามเลี้ยวไหนเดี๋ยวเจออยู่ขวามือเองต้องครับก็ร้านพี่หนึ่งเองวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของจริงๆแล้วเราพูดกันบ่อยๆเรื่องของการเดินทางการเตรียมตัวก่อนเดินทางใช่ไหมจากนั้นเราต้องกลับมาดูแลอีกใช่เพราะหลายคนมองข้ามไปคนเตรียมรถก่อนอย่างวันหยุดยาวที่ผ่านมาเตรียมรถอย่างดีเลยแล้วก็เดินทางไกลแสนจังหวัดกลับมาปุ๊บอยู่กรุงเทพไม่ดูอะไรแล้วก็เขาคิดว่าเช็คแล้วเช็คแล้วแต่ก่อนไปแล้วก็มาใช้งานปกติในกรุงเทพปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมันแน่นอนเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดคือการตรวจเช็ครถตั้งแต่ก่อนไปแล้วก็เดินทางไกลกลับมาก็ต้องดูอีกรอบนะเพื่อความชัวร์เพราะว่าเราวิ่งทางไกลเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรถเราผ่านการใช้งานหนักมาหลังจากเดินทางไกลเพราะฉะนั้นกลับมาเราจะต้องควรมาเช็คบ้างก่อนที่จะเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาทำงานกลับมารถติดอีกนะฮะบางทีน้ำหายน้ำมันเครื่องหายเพราะวิ่งทางไกลเพราะวิ่งทางไกลเราไม่รู้เลยนะครับงั้นวันนี้เรามาดูวิธีการตรวจเช็คแบบคร่าวๆเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่หนึ่งจะพาผู้ชมไปดูครับมาวันนี้เรามาเมื่อกี้เราพูดคุยไปแล้วการดูรถพอดีได้รถจริงๆมาที่เดินทางไกลกลับมาเลยคันนี้ใช่วันหยุดที่ผ่านมาใช่ครับเราอย่างแรกสเต็ปแรกที่เราต้องดูก่อนนิดนึงสมมติว่าเป็นคนใช้รถไม่รู้เรื่องรถอะไรเท่าไหร่อาจจะพอรู้บ้างเราจะดูยังไงครับคือก่อนไปเนี่ยเราก็ได้เช็คคร่าวๆแล้วเช็คไปแล้วว่ายางเราพอวิ่งได้นะถ้าเบรกเรายังพอมีเหลืออยู่ใบปัดน้ำฝนอะไรเรายังใช้ได้ดีอยู่แต่พอเรากลับมาเราก็ต้องมาดูทีนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมเรียกว่าไม่รู้จะดูยังไงครับถ้าเป็นล้อแม็กแบบที่มีซี่ห่างๆมองเห็นมองเห็นเราอาจจะเอาไฟฉายส่องหรือมือถือไฟฉายเราส่องเข้าไปเราจะเห็นเลยผ้าเบรกเราเนี่ยมีความหนาอยู่ต่ำกว่าหัวไม่ขีดหรือเปล่าถ้าไม่ต่ำกว่าหัวไม่ขีดก็แสดงว่ายังใช้ได้หัวไม่ขีดนี่ประมาณกี่มิลประมาณ 2.5 มิล 2.5 มิลครับนี่เลยเรามีตัวอย่างใช่ไหมเอาตัวอย่างตัวอย่างให้ดูมันก็จะมีตามหลักมันจะมีตัวเตือนอยู่ตัวเหล็กตัวเตือนอยู่ตรงนี้มันจะประมาณ 2.5 คนที่ขับรถไปแล้วไม่เคยดูอะไรเลยแล้วเบรกแล้วมีเสียงจี๊ดๆเสียงเหมือนเหล็กสีกันแหละใช่น้ำผ้าเบรกหมดแล้วผ้าเบรกหมด
คือมันจะมีตัวเตือนอ่ะแต่ยังไม่ตกใจไม่ได้หมดขนาดว่าเบรกไม่อยู่แล้วถูกต้องยังเบรกได้อยู่ยังเบรกได้อยู่ถึงเรียกว่าตัวเตือนใช่มันจะติดมากับผ้าเบรกเรียกได้ว่าคุณสามารถจะวิ่งไปพัทยาได้ด้วยยังวิ่งได้อยู่ได้อยู่ระยะนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปากละเลยแบบว่าขับไม่ดูเลยมันเริ่มมีเสียงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะเป็นเสียงจากตัวเตือนผ้าเบรกจะหมดใช่เมื่อกี้เราพูดกันบอกว่ากี่มิลนะ 2.5 มิลอันนี้ผ้าเบรกใหม่ผ้าเบรกใหม่หนาประมาณผ้าเบรกใหม่เนี่ยหนาจุดหนา 9.5 มิลก็ประมาณนี้ที่เราก็ประมาณนี้นี่คือใหม่เลยใหม่เลยแล้วก็ถ้าผ่านการใช้งานก็จะสึกลงไปเรื่อยก็จะสึกลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจริงเราสามารถมองด้วยตาเปล่าคือมองเข้าไปถ้าล้อที่มองล้อแม็กหรือว่าที่มันมองเห็นนะโปร่งล้อโปร่งเราก็มองหันอาจจะหันล้อหัน45อย่างเงี้ยแล้วมองเข้าไปจะเห็นผ้าเบรกเห็นตัวเนื้อผ้าเบรกแต่ถ้าเกิดรถบางคันเนี่ยที่เป็นล้อแบบล้อทึบหรือเป็นกระทะเหล็กฝาครอบบางคนต้องถอดอันนั้นต้องถอดดูต้องถอดล้อดูนี่คือสเต็ปแรกนะสำหรับคนที่อยากรู้ถ้าคนที่ไม่อยากรู้อย่างนี้ก็ขับไปที่ร้านให้ช่างก็ดูถูกต้องช่างจะทราบเลยมาพูดถึงการที่เราจะดูเบื้องต้นอันอย่างที่สองด้วยอย่างที่สองควรจะเช็คลมยางดูครับลมยางว่าตอนทางมาแล้วตอนที่เราไปสมมติเราใส่30มันกลับมามันอาจจะร้อนนี่กลายเป็น20แสดงว่ามันต้องรั่วต้องมีซึมบางทีเราอาจจะไปลุยที่ไหนมามีตะปูมันอาจจะรั่วเป็นไปได้ต้องตรวจเช็คนะครับจานเบรกเราดูยังไงมันเตือนอะไรเราได้บ้างจานเบรกเนี่ยจานเบรกเนี่ยเตือนอะไรไม่ได้เลยหมายถึงว่าประสิทธิภาพในการเบรกเรามองได้ไหมจากจานเบรกลักษณะบางคนเนี่ยได้ไปขึ้นเขามาบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเบรกเยอะลงเขาเบรกแรงจานเบรกมันจะเป็นสีม่วงไหมพับที่บอกว่ากินเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นไหมบางทีไหมคุณกลับมาคุณต้องเจียจานเพราะถ้าคุณไม่เจียจานเนี่ยมันอาจจะสั่นนะฮะเบรกเฟดอาจจะประสิทธิภาพไม่ 100% จริงมันไหมต้องมาจากผ้าเบรกมันมาทั้งผ้าเบรกใช่แล้วก็ตัวจานเบรกด้วยอีกอันนึงที่ก็ดูกันคือความเงาก็คือความเรียบของตัวจานเบรกแล้วก็เงาสม่ำเสมอต้องเงาสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามองไปแล้วเป็นคลื่นหรือว่าเงาเป็นเส้นเป็นเส้นๆอันนั้นก็ควรจะต้องถอดออกมาทำการเจียจานมาขัดหน้าผ้าเบรกนะฮะเพื่อให้เรียบเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณใช้ต่อไปเสียหายมาอย่างนั้นสิรถพวกนี้สมมติเดินทางมาเราจะตรวจเช็คคร่าวๆช่วงล่างพวกประเภทลูกเปิดล้อช่วงมากช่วงลูกมังลูกหมากเราทำไงสมมติว่าคุณผู้ชมดูบ้างถ้ามีแม่แรงสมมติขึ้นแม่แรงเราขึ้นมาปุ๊บเราโยกเลยเราโยกเลยซ้ายขวาก่อนมันไม่มีสะดุดมือกึกแสดงว่ามันแน่นอย่างที่สองหมุนล้อดูครับหมุนไปแล้วเอามือสัมผัสที่ตัวโช๊คถ้าตัวโช๊คสะเทือนนั่นหมายความว่าลูกปืนล้อคุณมีปัญหาเมื่อเข้าข้าวก่อนเบื้องต้นแล้วอาการจะฟ้องไงถ้าเกิดเราขับแล้วคือบางคนเนี่ยไม่ได้ยินเพราะไม่ทันสังเกตเวลาลูกปืนล้อเสียเนี่ยบางทีวิ่งไปมันดังงึงมันดังได้2อย่างอย่างแรกเป็นที่ยางอย่าง2เป็นที่ลูกปืนล้อแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่าเราอย่าเช็คก่อนเราก็ต้องหมุนล้อดูก่อนครับหมุนไปเอามือหมุนมือหมุนแล้วก็สัมผัสที่ตัวช็อคอัพไว้ตัวสปริงก็ได้หมุนไปมันจะรู้สึกได้เลยว่าสะเทือนที่สปริงกับช็อคกรณีลูกปืนล้อไม่ดีกรณีที่ลูกปืนล้อไม่ดีถ้ามันดีมันต้องสมูทไม่มีอะไรเลยมันต้องไม่สะเทือนเลยหมุนแล้วลื่นเนียนเลยมันจะต้องเนียนเลยลูกปืนล้อดีๆนะครับอ่ะถ้ามาขนาดนี้แล้วอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องถอดล้อดูกันนิดนึงเรามาถอดล้อดูได้ครับจะได้ดูอย่างนั้นช่วงล่างดูอะไรด้วยใช่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาถอดล้อดูกันอ่ะนี่ถอดล้อเรียบร้อยแล้วเอาก็เอาผ้าเบรกออกมาแล้วด้วยออกมาแล้วนะทีนี้เรามาดูกันผ้าเบรกที่ผ่านการใช้งานแล้วเป็นยังไงที่หนึ่งนะตอนนี้เนี่ยวัดได้คร่าวๆตอนนี้เหลืออยู่6มิลนะฮะตัวเตือนเนี่ยอยู่2มิล5นะครับหันเนี้ยดูปกติไม่มีอะไรครับแต่พอมาดูจานเบรกเนี่ยจะสังเกตว่าตรงนี้มีร่องมีเส้นรัดเห็นเลยมันมีเส้นๆมันผิดปกติเราก็มาดูที่เนื้อผ้าเบรกเกิดจากอะไรใช่ไหมปุ๊บโอ้ผ้าเบรกมันมีการแตกมีอาการแตกแล้วก็ไอ้เส้นเนี่ยเกิดจากบางทีเนี่ยความไม่สม่ำเสมอของการสึกล้อและสัมผัสของตัวผ้าเบรกที่ในจานเนี่ยมันไม่เสมอไม่เสมอกันอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้หนึ่งเลยก็ควรจะเจียจานแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอันนี้มันจานเบรกไม่ปกติใช่คันนี้เราบอกว่าเขาเรียกแอบซิ่งแอบซิ่งเจาะรูแต่ว่าเป็นจานเบรกที่เจาะรูเจาะเองเจาะเองผมที่เคยพูดไปในรายการอยู่แล้วว่าเจาะเองปัญหาที่เกิดจะเจออย่างเงี้ยจะเจออย่างเงี้ยผ้าเบรกแตกเพราะว่าเจาะแล้วมันหน้าสัมผัสตรงรูมันไม่เรียบมันไม่สมูทกินผ้าเบรกมันไม่ได้เป็นจานที่ทำออกมาเพื่อมันมีรูมาแล้วมันทำเองอ่ะมันไม่สมูทหรอกเอามือจับก็รู้แล้วนะนี่แหละส่งปัญหาให้จานเบรกแตกอย่างเงี้ยเราแก้ไขยังไงได้
อย่างนี้ก็ต้องเจียจานใหม่เจียเพื่อปรับให้มันเท่ากันแล้วก็เอาผ้าเบรกเนี่ยไปขัดบนหน้ากระจกเอากระดาษทรายวางที่หน้ากระจกพื้นเรียบพื้นเรียบแล้วขัดที่เขาบอกขัดผ้าเบรกขัดให้มันลงไปสักนิดนึงให้มันเสมอเวลาขัดก็ต้องให้มันสม่ำเสมอนะตรงๆนะไม่ใช่ไปเอามือไปกดข้างใดข้างหนึ่งออกมาก็ไม่เรียบเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอีกอาการถ้าขับแล้วจะรู้สึกไงอาการผ้าเบรกเนี้ยถ้าเบรกอย่างเงี้ยอาการอาจจะสู้เท้าเวลาเบรกเนี่ยจะรู้สึกได้ตรงเท้าเราจะสั่นเหยียบเบรกไปมันจะมันจะนิดนึงอ่ะรู้สึกได้ถ้าเป็นเยอะมันจะสู้เยอะถ้าเป็นน้อยอาจจะนิดนึงหรือถ้าเป็นมากๆเลยขึ้นทั้งพวงมาลัยด้วยเลยสะเทือนสะท้านทั้งพวงมาลัยมาหมดเลยทั้งพวงมาลัยทั้งเท้านี่มาหมดโอเคทีนี้เราขอลองมาดูเราได้เห็นนอกจากตัวพระเบรกแล้วก็สามารถมองถึงช่วงล่างเห็นได้หมดเลยเดินทางมาแล้วกันฝุ่นเพลาขาดไหมกันฝุ่นหัวเพลาแล้วรถขับหน้าทั้งหลายครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็ส่งผลให้เสียตังค์เยอะทีนี้จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่เวลาเลี้ยวจะดังแกะ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 ตัวยางกันฝุ่นเพลาต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวยางกันฝุ่นเนี่ยมันจะมีจระบีอยู่ข้างในตัวหัวเพลาครับหัวเพลาไว้ถ้าเกิดยางกันฝุ่นขาดจระบีมันจะหลุดออกไปใช่มีน้ำเข้ามีซี่โครนเข้าใช่ส่งผลให้ตัวเพลาขับสึกหรอมากกว่าปกติเสียหายเร็วลูกปืนมันจะไม่มีอะไรเลี้ยงแล้วมันก็จะเสียบางทีแค่เห็นก่อนก็เปลี่ยนเพราะยางกันฝุ่นได้ถูกหลักร้อยเองไม่ได้แพงไม่กี่ร้อยใช่แต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนยกเพลาขับนี่เรื่องใหญ่เลยใช่หลายพันเลยนี่ถ้าลบหรูหลักหมื่นหลักหมื่นอีกเพราะฉะนั้นจริงต้องก้มดูนิดนึงใช่เพราะยางกันฝุ่นเพลาเนี่ยที่มันยางย่นๆน่ะนะใช่อยู่ตรงหัวเพลาเนี่ยมันยังอยู่สภาพดีไหมบางทีมองตาเปล่าไม่รู้จะมือไปขยับมันนิดนึงว่าขาดหรือเปล่าบางทีบอกแล้วว่าหัวเพลาตัวยางหุ้มเพลาดูว่ามันขาดไม่ขาดบางทีมองตาเปล่าไม่รู้อาจจะต้องมือไปจับๆนิดนึงใช่นะดูว่ามันอยู่ในสภาพแต่ถ้าบางทีมันขาดเยอะเราจะสังเกตที่ล้อมันจะมีจระบีเลอะออกมาจริงๆแล้วเราถอดล้อเราสามารถมาดูได้นะใช่เรามาดูได้ไหนๆก็ถอดมาแล้วใช่ไหมคือบางทีเนี่ยเราหยิบเรามองจากด้านหน้าเข้าไปเนี่ย ด้านในตรงเนี้ยมันจะเลอะจระบีปกติมันจะต้องแห้งๆเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเฉยๆถ้ามีจระบีหรืออะไรของเหลวอะไรมาสัมผัสโดนมันเนี่ยเราจะรู้ไว้ก่อนต้องไปเช็คละมีเพราะมันอันตรายด้วยอาจจะน้ำมันเบรกรั่วถูกนะน้ำมันเบรกหรือจะเป็นจระบีจากหัวเพลาก็ได้นะครับไหนๆถอดไปแล้วดูสภาพยางด้านในด้านนอกก็จะดูว่ามีแตกร้าวบวมไหมเพราะด้านในเราไม่เห็นไหนๆถอดแล้วดูซะไม่มีแตกร้าวบวมดอกยางสภาพยังพอใช้ได้ก็ใช้ต่อไปได้โอเคประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญจากทางร้านได้ถ้าไม่รู้ว่าเข้าร้านตรวจเช็คได้ทั่วไปหรือที่เข้ามาที่นี่ก็ได้ได้ครับที่ร้านสวิตก็ดูแลให้ได้ครับผมทีนี้อีกเรื่องนึงที่หลายคนลืมตรวจเช็คก่อนออกเดินทางเดินทางกลับมาแล้วไม่ยอมดูก็คือเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำใช่กับน้ำมันเครื่องต่างๆน้ำมันเกียร์ใช่แบตเตอรี่อะไรก็ว่าไปใช่นะตรงนี้เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันว่าเราต้องดูอะไรกันบ้างนะเมื่อกี้เราดูถอดล้อดูข้างล่างอย่าลืมอีกอันนึงก็คือเดินทางกลับมาดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราต้องเช็คใหม่หมดเลยเช็คใหม่อีกรอบนึงเพราะบางทีอ่ะเครื่องเราอาจจะกินน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเราวิ่งมาเกิดมันหายไปลิตรนึงเราก็ควรจะเติมเราก็ต้องเช็คนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เช็คการวัดดูมันปกติไหมมันปกติก็จบอาจจะดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงสังเกตสีน้ำมันนิดนึงดูสีน้ำมันในเรื่องปกติสีปกติไหมใช่ไอ้เรื่องดำมันดำอยู่แล้วนะใช่ไม่ต้องไปตกใจแต่ถ้ามันไม่ดำมันมีสีเป็นปกติอย่างเช่นออกสีน้ำตาลหรือมีคราบน้ำนี่เครื่องไปแล้วนะใช่ใช่มีปัญหาละอาจจะมีปัญหาฝาโก่งเราก็ต้องมาเช็คน้ำเช็คอะไรอย่างเช่นแบบน้ำเราก็เปิดดูได้น้ำมีไหมถังพักน้ำฝนเนี่ยเราเติมหรือยังน้ำมันเบรกเรามีไหมน้ำมันเกียร์บางรุ่นอาจจะดูไม่ได้ไม่มีการวัดหรือรุ่นที่มีการวัดก็ดึงการวัดดูน้ำมันพาวเวอร์ใช่ตรวจเช็คแบตแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะว่ากลับมาอย่าลืมว่ากลับมาเราก็ต้องใช้งานอยู่อะไรที่เราดูเองได้เนี่ยดูเองง่ายๆเราดูได้อย่างเช่นเราดูคร่าวๆในห้องเครื่องเราเนี่ยมีน้ำมันอะไรหยดรั่วหรือเปล่าปกติไหมใช่ไหมเพราะบางทีเกิดเรามีใส่น้ำหล่อเย็นเอาไว้เนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยมันจะมีคราบมีคราบน้ำเป็นขาวๆออกมาเรารู้แล้วเอ้ยมันรั่วนะเราอาจจะไปให้ร้านเขาเช็คได้หรือมีคราบน้ำมันเยิ้มตรงไหนอะไรก็ตรวจเช็คได้ด้วยตาเปล่าเช็คได้ด้วยตาเปล่าใช่ครับหลายคนเช็คแต่ผ่าไปไงผ่ากลับไม่เช็คใช่วันนี้เราก็เลยต้องพูดคุยกันขากลับไม่เช็ควิ่งอีก 4-5 วันฮีทร้อยพังก็พังลืมดูนะเพราะนั้นดูให้เรียบร้อยแล้วกันอย่าลืมเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเราหมั่นดูแลมันนิดนึงเราจะสังเกตเห็นอาการที่มันเริ่มต้นนะใช่น้ำมันเยิ้มมีอะไรก็ว่าไปใช่คือรถมันต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่มานิดนึงสังเกตต้องสังเกตมันด้วยอาการผิดปกติไหมตอนกลับมาผิดปกติก็ต้องไปให้ช่างเขาเช็คไม่ใช่ไปรอให้มันพังก่อนนี่มันวุ่นวายแล้วใช่ครับนะครับถ้าเราดูแลอย่างนี้
เราก็จะสามารถใช้รถได้อีกนานอันนี้เราคุยกันในเบื้องต้นจริงๆมันยังมีเชิงลึกกว่านี้อีกเยอะใช่นะฮะติดตามเลยทางเราบอกไปครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาที่นี่ต้องขอบคุณพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งดีครับกับร้านพีวันออโต้สวิตครับที่ไหนแล้วบอกสถานที่ดีก็โชคชัย4แยก6ครับเข้ามาก็ใกล้ๆหรือจะเข้าทางปากทาง71ตรงก็มาเจอ3แยกเลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียวเลยสังคมสงเคราะห์24นะครับหน้าฝากไว้เลยก็ได้ว่าทางร้านติดตามชมเทปหน้านะครับเรามาพูดคุยต่อเรื่องกันเรื่องอย่างรถยนต์ครับนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ